รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวันนี้เราจะมาทำสุกี้แห้งคีโตกันถ้าถามผมนะในเรื่องของสุกี้เนี่ยวัดกันที่น้ำจิ้มใช่คือคุณจะแบบฉวัดเฉวียนขนาดไหนเส้นคุณจะล้ำเลือดเครื่องคุณจะเยอะขนาดไหนมันคือแค่น้ำจิ้ม wow.สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้นะครับพูดถึงวันนี้ละกันครับก่อนที่เราจะมาทำอาหารร่วมกันเขาจะต้องมีโจทย์มาโจทย์ของอาจารย์นิสักวันนี้มาคือเมนูคีโตเมนูคีโตอ่ะเพราะฉะนั้นเมนูคีโตของเราวันนี้เรารู้ว่าคนที่ทานคีโตอ่ะรู้สึกว่าแบบอยากได้อะไรที่เป็นเนื้อเป็นหนังนอกเหนือจากเนื้อสัตว์อยากมีอย่างอื่นที่เป็นมื้ออาหารที่สำคัญอร่อยแล้วก็วางข้างๆกันนะหน้าตาไม่แตกต่างเลยดูไม่ออกว่าเป็นของคีโตดูไม่ออกชื่อเมนูว่าอะไรครับเนี่ยวันนี้เราจะมาทำสุกี้แห้งคีโตกันบ้าสุกี้มาเป็นคีโตได้ยังไงสุกี้แห้งปกติเนี่ยนะซอสต่างๆเนี่ยก็มีส่วนผสมของน้ำตาลหลายอย่างน้ำตาลบ้างความเค็มอะไรบ้างที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่นั้นนะวุ้นเส้นก็ไม่ใช่คีโตแต่ไม่เป็นไรคุณวันนี้สุกี้แห้งของเราเป็นคีโตแน่นอนจ้ะอ่ะโอเคมาต้องเป่ายิงฉุบก่อนแล้วครับ1 2 3เราก็แพ้แค่เป่ายิงฉุบแล้ววะอ้าว เดี๋ยวมาทำพร้อมๆกันแล้วกันครับว่าสุกี้แห้งคีโตเนี่ยมีขั้นตอนการทำยังไงครับเมนูในวันนี้ขอเสนอสุกี้แห้งคีโตสุกี้ที่ใช้เส้นแก้วที่ให้พลังงานต่ำและปราศจากแป้งผัดพร้อมกับน้ำจิ้มสุกี้คีโตสูตรเด็ดจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับสุกี้แห้งคีโตครับมาผมสั่งใช่ไหมคุณต้องสั่งง่ายๆเลยถ้าถามผมนะในเรื่องของสุกี้เนี่ยวัดกันที่น้ำจิ้มใช่คือคุณจะแบบฉวัดเฉวียนขนาดไหนเส้นคุณจะล้ำเลือดเครื่องคุณจะเยอะขนาดไหนมันคือแค่น้ำจิ้ม wow. แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าน้ำจิ้มจะมาคีโตได้ยังไงครับหลายคนเนี่ยเขามีปัญหากันเนาะว่าอยากกินคีโตแต่ซื้อน้ำจิ้มขวดมาเสร็จปุ๊บอ้าวมีน้ำตาลอยู่ในนั้นจบเลยแล้วก็มีแบบความเค็มที่เกิดขึ้นที่มันไม่ใช่เกลือฮิมาลายันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้อาจจะทำให้โซเดียมมากเกินไปแล้วก็อาจจะทำให้เราได้รับน้ำตาลแบบไม่โอเคเพราะว่าการกินคีโตคือเราต้องตัดแป้งกับน้ำตาลออกมันเป็นการควบคุมน้ำหนักอย่างหนึ่งแล้วเราแก้ไขยังไงได้บ้างเรามีตัวช่วยมีตัวช่วยใช่ไหมครับรสชาติของน้ำจิ้มเราจะค่อนข้างจัดนิดนึงคือค่อนข้างเผ็ดเปรี้ยวจัดจ้านเลยแล้วเวลาเราดูเนี่ยปัจจุบันเนี่ยด้วยความโชคดีเนาะในท้องตลาดมีเครื่องปรุงคีโตออกมาเยอะมากอย่างที่บอกความหวานเป็นสิ่งสำคัญหลายครั้งเราจะรู้สึกว่าคนไทยอย่างเราก็จะชอบกินอะไรที่มันติดหวานนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเชื่อมธรรมชาติสูตรคีโตตราสีสันคุณใช้แทนการใช้น้ำตาลทรายปกติเลยมันก็จะทำให้สุกี้แห้งของคุณมีรสชาติเด็ดดวงที่สำคัญคือคีโตนะใช่เดี๋ยวนี้เนี่ยการทานคีโตมันช่างง่ายได้จริงๆครับเพียงแค่มีน้ำเชื่อมธรรมชาติสูตรคีโตตราสีสันก็ทำเมนูคีโตได้แล้วครับน้ำเชื่อมพวกนี้โดนความร้อนได้แต่ไม่ใช่ให้คุณเอาไปตั้งไฟนานๆเพราะฉะนั้นเราเคี่ยวน้ำจิ้มแป๊บเดียวใส่แบบนี้ได้เลยค่ะโอเคเลยอ่ะเราจะทำส่วนผสมที่เป็นของเปียกก่อนมีตัวน้ำเชื่อมแล้วเราจะใส่นี่ค่ะน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเป็นน้ำมะขามเปียกแท้ๆจริงๆไม่ได้มีส่วนผสมอื่นใส่ลงไปเปรี้ยวเท่ากันทุกซองเนี่ยสะอาดแบบนี้ไม่ต้องคั้นเองจริงๆแล้วเวลาเราทานคีโตอ่ะเราจะระมัดระวังมากๆเรื่องการทานของที่มีโซเดียมครับแต่ว่าอันนี้บอกคุณเลยว่าเต้าหู้ยี้เราใส่น้อยมาก5กรัมอ่ะเราแค่ต้องการบอกคุณตรงๆเลยว่าตัวนี้เราต้องการกลิ่นที่ออกมาหอมในขณะที่เครื่องปรุงอื่นไม่มีทดแทนน้ำเปล่าจะทำให้ส่วนผสมของเราผัดง่ายขึ้นครับพริกขี้หนูค่ะส
ับละเอียดแบบนี้เลยเผ็ดหน่อยนะบอกเลยแน่นอนกระเทียมและสุดท้ายซอสพริกเวลาดูพวกซอสพริกเนี่ยนะคะก็ดูด้วยว่าเขาเนี่ยเป็นซอสพริกคีโตหรือเปล่าเนี่ยคือเบสของตัวน้ำจิ้มสุกี้เราวันนี้แบบนี้เลยเพื่อให้ส่วนผสมมันเข้ากันง่ายขึ้นเราก็เลยใช้เครื่องปั่นครับถ้าที่บ้านคุณไม่มีคุณเอาคนๆเอานะคุณคนๆแค่ให้เต้าหู้ยี้แตกออกมาก็คือจบเลยเป็นก้อนๆก็เป็นเอกลักษณ์นะเวลากินอ่ะได้เหมือนกันเข้ากันแล้วง่ายไหมง่ายๆเลยใช่หลายคนก็บอกว่าเขาว่าเอาไปใช้เลยก็ได้แต่ของเราอ่ะด้วยความที่เราทำปริมาณขนาดนี้เรากินวันเดียวไม่หมดครับเราคิดว่าถ้าเราโดนความร้อนเสร็จแล้วเราต้มอ่ะจะได้เก็บได้นานหน่อยเขาจะเก็บได้นานหน่อยนะเราก็สามารถทำอย่างเงี้ยใส่กระปุกแล้วก็เก็บไว้เอาไว้ใช้ต่อได้เก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ1อาทิตย์นะคะขวดสะอาดๆหน่อยโอ้เยี่ยมเลยครับมาเดี๋ยวเราจะมานำขึ้นตั้งไฟเอาละครับอันนี้คือน้ำจิ้มสุกี้ที่เมื่อกี้เราปั่นไว้นะครับอย่างที่เจ๊บอกเลยว่าถ้าเราเอามาโดนความร้อนมาเคี่ยวสักนิดหนึ่งนะฮะมันก็จะ1เลยมันหอมขึ้นแน่นอนสองคือเขาก็จะเก็บได้เพราะว่าอันนี้เราทำเยอะเลยนะครับอ่ะเคี่ยวสักครู่หนึ่งฮะใส่ลงไปเนี่ยคนๆแบบนี้เลยง่ายๆเลยนะน้ำจิ้มสุกี้นี่ก็คือเบสไม่กี่อย่างเองนะใช่แล้วพอมาทำเองอันนี้เรากำหนดสเปคได้เลยว่าเป็นแบบคีโตใช่นะโอ้ได้ทำขายดีกว่าวะเอาไหมยังไม่มีใช่ไหมฮะ น่าสนใจนะครับคุณเท็ดดี้ถ้าทำน้ำจิ้มซุกี้คีโตขายก็น่าจะดีเลยส่วนผสมเดือดแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทำที่บ้านก็สามารถเก็บได้นานขึ้นเนาะที่สำคัญที่เท็ดดี้บอกหอมขึ้นจริงๆปิดไฟแล้วเราใส่น้ำมันงาโอ้นี่เคล็ดลับเลยนะเนี่ยใช่คีโตกินน้ำมันได้ใส่น้ำมันงางาขาวคั่วหอมก็คีโตเฟรนลี่ผักชีพอใส่ผักชีอย่างนี้เรายังเก็บได้อยู่ไหมโดนความร้อนแบบนี้ผักชีสุกแล้วอ๋อโอเคเก็บได้แต่ถ้ากังวลใจนะไม่ใส่แยกเอาจะกินปุ๊บค่อยใส่ใช่โอเคแล้วแบบนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าส่วนผสมในหม้อเนี่ยเราเทลงไปอุ้ยอ่ะเพราะวันนี้เนี่ยใช่เราจะเอามาใช้ผัดสุกี้แห้งเลยหมูกระทะดีกว่าครับมาเปลี่ยนน้ำจิ้มนี้ทำหมูกระทะได้ด้วยนะมาเดี๋ยวขอเตรียมของพร้อมแล้วเดี๋ยวมาผัดซุกี้แห้งคีโตกันค่ะโอเคครับช่วงหน้าครับกับซุกี้แห้งคีโตกับขั้นตอนของการทำซุกี้แห้งคีโตด้วยเส้นแก้วมันจะน่าทานแค่ไหนช่วงหน้านะครับเส้นแก้วนะเวลาคุณซื้อมาเส้นแก้วจะแข็งแข็งแล้วมันจะนุ่มไหมเนี่ยแต่นามีเคล็ดลับเวลาคุณซื้อเส้นแก้วมาคุณล้างให้สะอาดจากนั้นคุณแช่เบกกิ้งโซดานิดนึง10นาทีเองคุณเส้นแก้วก็จะอร่อยกินง่ายใช้เวลาผัดเส้นแก้วนิดนึงนะคะให้เสียงภาษาไทยโดยน้องยี่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไปไว้นะ
ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตสุดครัวด้วยกันในช่วงที่2กับเมนูสุกี้แห้งคีโตในช่วงที่แล้วนั้นเราก็ได้เตรียมทำน้ำจิ้มสุกี้คีโตกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการทำสุกี้แล้วมันจะน่าทานแค่ไหนไปรับชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับแม่น้ำจิ้มเราพร้อมแล้วอันนี้คือแบบเหมือนเปิดร้านสุกี้เลยนะใช่แต่เราเป็นสุกี้แห้งคีโตเก๋จริงๆมาครับขั้นตอนแรกก็เอากระทะร้อนๆใช่ไหมครับร้อนๆเลยตั้งกระทะก่อนแน่นอนเลยนะครับถ้านึกถึงเรื่องผัดนะครับต้องน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับติดใจแน่นอนเพราะรับรองจะติดใจโอเคพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับเราก็จะใส่ตัวกระเทียมสับไปใส่กระเทียมลงไปค่ะหนูดูหน่อยซิกระเทียมเสร็จแล้วอะไรต่อพี่คะเอาเร็วๆกระเทียมจะไหม้แล้วเพราะเขาสับละเอียดมากเลยพี่คะหนูขอใส่เส้นก่อนได้ไหมคะเส้นแก้วนะเวลาคุณซื้อมาเส้นแก้วจะแข็งใช่ยากมั้ยเนี่ยแต่นามีเคล็ดลับเวลาคุณซื้อเส้นแก้วมาคุณล้างให้สะอาดจากนั้นคุณแช่เบกกิ้งโซดานิดนึง10นาทีเองคุณเส้นแก้วก็จะอร่อยกินง่ายใช้เวลาผัดเส้นแก้วนิดนึงนะคะเส้นแก้วเนี่ยมันสกัดมาจากสาหร่ายทะเลที่มีสีน้ำตาลครับที่ผ่านกระบวนการทำให้เป็นเจลและทำให้คงตัวเป็นเส้นคล้ายวุ้นเส้นจึงเหมาะแก่การใช้ในการทำสุกี้คีโตในครั้งนี้จริงๆละครับสังเกตเส้นของเราดูฟุบๆไปกระเทียมเคลือบเส้นเลยนี่คือทีเด็ดของเรากุ้งหมึกความจริงไม่ต้องคีโตคุณก็กินแบบนี้ได้คุณหลอกล่อให้ผมกินคีโตเพื่อที่จะเนื้อสัตว์อย่างนี้เห็นไหมคุณยังรู้สึกเลยว่ามันเป็นเมนูที่ไม่ต่างไปจากเดิมคุณคิดดูสิว่าคุณสามารถควบคุมน้ำหนักได้กับอาหารที่เหมือนเดิมเฮ้ยคุณแค่เปลี่ยนวัตถุดิบบางอย่างเองนี่เราเหมือนเราขายตรงเข้าไปทุกวันละคุณเปิดคอร์สคีโตหรือเปล่าครับเนี่ยแบบกินกับข้าวนานา30วันการันตีอะไรอย่างงี้ไม่คือความจริงแล้วอ่ะวิธีการควบคุมน้ำหนักมีหลายวิธีเราจะบอกคุณว่าหลายคนก็เลือกรับประทานแต่ละรูปแบบแต่อย่างน้อยเวลาคุณทานอาหารแบบเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยครับอยากให้อยู่ในความดูแลของแพทย์นิดนึงเพราะบางครั้งอ่ะก่อนเนาะเพราะบางครั้งคุณอาจจะมีคอเลสเตอรอลสูงหรือบางครั้งคุณอาจจะมีอะไรที่คุณทานไม่ได้อยู่เพราะฉะนั้นเรื่องแบบเนี้ยควรศึกษาปรึกษาและศึกษาให้ละเอียดอ่ะเนื้อสัตว์เราเริ่มสุกแล้วใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วให้เขาแบบว่าเป็นชิ้นๆนะเนอะงั้นก็คือรอทิ้งไว้นะฮะแม่ยังกับผัดไทยจากนั้นนะคะเราจะใส่น้ำจิ้มคีโตของเราลงไปอุ้ยสองช้อน อันนี้คีโตหรือราดหน้าครับเนี่ยให้คุณถามเลย เพราะว่าเรามีผักจากนั้นนะคะเราจะใส่ผักลงไปผักของเราวันนี้เนี่ยมีผักบุ้งผักกาดขาวเธอก็ขึ้นช่ายซึ่งเป็นผัก3อย่างที่คีโตทานได้มันจะมีผักบางอย่างที่คีโตทานไม่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นก็เลือกรับประทานนะดังนั้นต้องเช็คก่อนโอเคขึ้นช่ายนี่คือของจำเป็นจริงๆบอกคุณเลยว่าสุกี้ยังไงก็ต้องมีขึ้นช่ายไม่งั้นมันไม่มีกลิ่นเลยใช่ไหมฮะเทดดี้ตบผักลงไปข้างล่างใจเย็นจ้าสะบัดเลยเก่งมากเทดดี้เก่งจังเลยอ่ะฟุบแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าความพิเศษของเราคือยังไงเราจะเสิร์ฟยังไงฮะเราจะเสิร์ฟในกระทะร้อนคือนาเตรียมน้ำเอาไว้เพราะว่าเวลาใส่กระทะร้อนนะเขาจะไหม้ง่ายแต่ว่าเนี่ยเราแล้วว่ามันกำลังดีนะน่าทานมากคนมันเก่งอ่ะปกติกระทะจะโคนมันได้หมดอ่ะกระทะร้อนเขาจะโรยงาขาวคั่วด้วยเพื่อเพิ่มความหอมนาขอโรยลงไปในนี้หน่อยนึงก่อนโอเคเนาะโอ้มันน่ากินมากเลยครับเนี่ยน่ากินไหมเดี๋ยวขอผักบุ้งอีกนิดนึงนะฮะเมื่อกี้ยังไม่โดนความร้อนเราก็ได้แล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราโดนกระทะร้อนต่อขอใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวลงกระทะร้อนแล้วคงไม่เหลืออะไรเลยนะหลังจากเติมน้ำเข้าไปก็ผัดแค่พอคลุกคลิกครับแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับช่วงหน้าครับกับสุกี้แห้งคีโตกับขั้นตอนของการเสิร์ฟบนกระทะร้อนจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับคือปกติสุกี้ธรรมดาก็น่ากินแล้วนะกระทะร้อนมันเหมือนมีเสน่ห์เพิ่มขึ้นนะเราชอบเวลาเราทำกับข้าวใส่กระทะร้อนนะสังเกตไหมพวกเราเนี่ยชอบทำกับข้าวกระทะร้อนไม่ใช่อะไรนะคุณเวลากระทะร้อนเนี่ยของที่มันอยู่ติดกระทะมันมีกลิ่นหอมๆของขมเหลาแล้วใครจะไปคิดนะว่าแบบจานนี้คีโตอ่ะเราขอใส่เอาเลยราดหน่อยน้ำลงไปหน่อยวันนี้เรามีเมนูชิคเก้นอะโดโบจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำตาลทรายแดงลงในภาชนะตามด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสกระเทียมจีนบุกพอแตก
และเม็ดพริกไทยดำคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันดีใส่สะโพกไก่เคล้าให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นพักไว้นำสะโพกไก่ที่พักไว้ลงจี่จนกระทั่งมีสีเหลืองทองเติมน้ำที่เหลือจากการหมักไก่น้ำและใบกระวานเคี่ยวต่อด้วยไฟอ่อนจนกระทั่งไก่สุกนุ่มปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะเสิร์ฟแต่งด้วยพาสลีย์รับประทานคู่กับข้าวสวยครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านเจอทู่คลองเตยร้านตั้งอยู่ที่คลองเตยซอย4และสาขาสวนเพลินมาร์เก็ตหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook เจอทู่คลองเตยสวัสดีค่ะดิฉันเจ๊ทู่คลองเตยมาจากร้านเจ๊ทู่คลองเตยซึ่งวันนี้เรามาร่วมโครงการลดเค็มเพื่อสุขภาพนะคะอาหารของเรานำเสนอในวันนี้ข้าวมันไก่เย็นตาโฟถึงแม้ว่าเราจะปรับความเค็มลงแต่ความอร่อยก็ยังเหมือนเดิมเมนูข้าวมันไก่ปริมาณโซเดียมจานนี้รวมข้าวมันไก่น้ำจิ้มและน้ำซุปโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 3,364 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,956 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 42% จริงๆซิกเนเจอร์ที่ร้านก็จะเป็นบัวลอยเผือกแกงเขียวหวานปลากายเนื่องจากวันนี้สนใจในเรื่องของการลดความเค็มเพื่อสุขภาพและก็อยากจะนำเสนออาหารที่เราขายอยู่นี้ลดความเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกค้าทุกคนเมนูเย็นตาโฟโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,528 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,164 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 24%ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะส่วนใหญ่ความเค็มนั้นหรือว่าเกลือโซเดียมนั้นอยู่ในน้ำจิ้มนะครับหรือว่าเครื่องปรุงรสนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกคือก็ควรจะลดเครื่องปรุงรสน้ำจิ้มบนโต๊ะอาหารนะครับโดยเฉพาะถ้าเขาปรุงมาจากในครัวแล้วนะครับบนโต๊ะก็ไม่ควรปรุงเพิ่มลดการปรุงเครื่องปรุงลงลดผงชูรสนะครับแล้วก็ทานน้ำซุปน้อยลงนะครับอันนี้ก็ทำให้เราลดความเค็มลงได้นะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ดีต่อครอบครัวเราด้วยครับช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูซุกี้แห้งคีโตที่ตอนนี้ซุกี้คีโตนั้นก็พร้อมที่จะเสิร์ฟบนกระทะร้อนแล้วล่ะครับเราไปรับชมกันต่อได้เลยครับกระทะร้อนเตรียมแล้วครับฟังเสียงพร้อมกัน1 2 3โอ้โหขออภัยจริงๆเราขออนุญาตอาจจะไม่ค่อยสวยในตอนนี้แต่ว่าอยากจะให้พวกคุณทุกคนได้ยินเสียงว่ามันดีแค่ไหนจังหวะนี้เปิดทีวีต้องเร่งเสียงแล้วอ่ะเนี่ยคุณดูปลาหมึกนั่นสิคุณดูกุ้งนั่นสิทั้งปลาหมึกชิ้นใหญ่และกุ้งชิ้นโตนี้ก็แทบจะอดใจไม่ไหวแล้วล่ะครับคือปกติซุกี้ธรรมดาก็น่ากินแล้วนะกระทะร้อนมันเหมือนมีเสน่ห์เพิ่มขึ้นนะเราชอบเวลาเราทำกับข้าวใส่กระทะร้อนนะสังเกตไหมพวกเราชอบทำกับข้าวกระทะร้อนไม่ใช่อะไรนะคุณเวลากระทะร้อนเนี่ยของที่มันอยู่ติดกระทะมันมีกลิ่นหอมๆของขมิ้นแล้วใครจะไปคิดนะว่าแบบจานนี้คีโตอ่ะเราขอใส่เอาเลยราดหน่อยน้ำลงไปหน่อยมันไม่ใช่แค่นี้นะคุณเมนูของเราวันนี้งาขาวคั่วหอมๆสาดลงไปพริกไทยอ๋อต้องมีพริกไทยด้วยเพิ่มความเผ็ดร้อนนะอันนี้เลิฟมากสุดท้ายนะขึ้นช่ายขึ้นช่ายช่อหนึ่งสวยๆโอ้น่ากินจังเลยน่ากินเนาะคุณก็ทำแบบนี้เองได้ที่บ้านนะกับเมนูซุกี้แห้งคีโตค่ะซุกี้แห้งคีโตเสร็จแล้วครับซุกี้แห้งคีโตที่ใช้เส้นแก้วเนื้อสัมผัสกรุบๆที่ผัดคลุกเคล้าเข้ากับซอสซุกี้สูตรเด็ด
ครบรสทั้งความเปรี้ยวความเผ็ดและความหวานพร้อมด้วยผักและหมึกกุ้งชิ้นโตที่เสิร์ฟมาบนกระทะร้อนๆเป็นเมนูคีโตที่ไม่อยากจะเชื่อว่าจะอร่อยโดนใจขนาดนี้เราหิวเลยอ่ะจริงๆแหมเย็นนี้ทุกคนรู้แล้วนะครับว่าจะต้องทำเมนูอะไรนะฮะจะเป็นคีโตก็ได้ไม่เป็นคีโตก็ดีแต่อย่างน้อยๆเนี่ยไอเดียหรือการทำสูตรแบบนี้ผมคิดว่าฝากเลยนะฮะมันอร่อยจริงๆอยากให้คุณลองเอาสูตรของพวกเราไปทำทานกันดูค่ะเพราะว่าน้ำจิ้มสุกี้ก็เก็บได้ใช่ครับแถมสุกี้แห้งคีโตก็เป็นเมนูที่ทานได้ทุกมื้อเลยเนาะกินง่ายกินอร่อยลองเอาไปทำทานกันดูนะคะครับผมเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้นะครับที่รายการฟู้ดไฟต์โตกับเท็ดดี้นานานะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้พวกเราหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่วันพุธหน้านะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูซุกี้คีโตที่หน้าตาและรสชาตินั้นอร่อยได้เหมือนกับเมนูต้นฉบับยังเหลือเชื่อยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปลองทำทานกันได้เลยนะครับช้อนให้มาเหมือนประชดขี้บ่นจังเลยคุณน่ะแล้วช้อนนั้นน่ะฉันตั้งใจจะเอามาตักน้ำจิ้มซุกี้เอาเหรอแต่ไม่เป็นไรหรอกยังไงวันนี้เราก็กินหมดอยู่แล้วก็รู้สึกแปลกๆงั้นทำไมมันแบบกระเทียมนิดนึงอ๋อยังจะต้องเลอะอีกก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะก็ตามนั้นแหละโอเค